ปัญหาต่อไปก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะฮะโดยทั่วไปมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจะต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบก่อนจึงบำเพ็ญสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสอย่างกลางต่อจากนั้นจึงบำเพ็ญปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่หลวงพ่อกลับสอนให้บำเพ็ญปัญญาหรือให้สร้างปัญญาให้เกิดเสียก่อนจึงให้บำเพ็ญศีลสมาธิทีหลังเป็นการสอนทวนกระแสความรู้ความเข้าใจที่สอนสืบกันมาโดยสิ้นเชิงขอทราบเหตุผลของหลวงพ่อที่สอนอย่างนี้จะไปถามเหตุผลอะไรนักหนากันนั่นสิก็บอกคือแล้วว่าปัญญาศีลสมาธิในองค์มรรคเปิดดูโรนี่ก็ได้ไม่แตกอะไรเลยมีหนังสือไหมนะอย่ามาเปิดอ่านนี่ดิมีหนังสือมรรคมีธรรมจักรไหมเนี่ยฮะมีธรรมจักรไหมนั่นเอามาเปิดดูอ่านตรงนี้เลยไม่ต้องไปว่าอย่างอื่นธรรมจักรพระพุทธเจ้าสอนยังไงไม่ต้องไปว่าอ่านอื่นนั่นแหละเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดคือธรรมจักรท่านบอกไปแล้วว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่านหนังสือบางที่นี่หลักเดิมพระพุทธเจ้าหลักเดิมอยู่ที่นี่ในความสำนึกของคนที่เขียนกันมาทุกวันว่าศีลสมาธิปัญญาที่ออกมาในรูปแบบอย่างนี้เราก็ต้องเป็นนักปฏิบัติเราต้องไขควนระหว่างอะไรผิดให้ถูกเราต้องเลือกเองนี่ว่าธรรมวิจยะให้รู้จักการเลือกเส้นธรรมอย่าเชื่อตามติดต่อกันมาอย่าเชื่อตามตำราว่าผิดอย่าเชื่อตำราว่าถูกมันจะเป็นคนที่เข้าข่ายในพวกกาลามชนพวกกาลามชนเนี่ยเขามีคำหนึ่งที่บอกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนกาลามชนว่าดูก่อนกาลามชนพวกเธออย่าเชื่อตามตำราพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอันนี้เราจะเป็นกาลามชนได้ยังไงที่ไหนมันควรหรือไม่ควรก็ต้องพิจารณาปัญญาของเราเองพระพุทธเจ้าสอนในชัดเจนอยู่แล้วว่าปัญญาศีลสมาธิเรื่องจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาไม่กี่ปีนี่เองเราไม่เอาเพียงว่าศึกษาเท่านั้นแหละเขาเปลี่ยนแปลงมาเพื่อการศึกษามันง่ายขึ้นมันเรียบเรียงขึ้นเท่านั้นแหละถ้าบุคคลนั้นรักษาศีลเอาว่าก็ว่าศีลสมาธิปัญญาเอารักษาศีลจะเอาอะไรรักษาถ้าปัญญาไม่มีให้ดูสิให้เราคิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าถ้าเราจะรับศีลจากพระรับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัญญารักษาจะเอาอะไรรักษาไม่ว่าศีลละถ้าว่าเราถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเดี๋ยวนี้6 ล้านบาทเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญารักษาสมบัติจะเอาอะไรรักษาให้ถามตัวนี้ไปก่อนปัญญามาก่อนทางนั้นน่ะแต่ปัญญาขั้นพื้นฐานปัญญามันมีหลายขั้นตอนปัญญาขั้นหยาบปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดแต่หนังสือที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือว่าปัญญานั้นน่ะส่วนนั้นเป็นปัญญาขั้นละเอียดแต่ถ้าปกติเนี่ยปัญญาขั้นละเอียดเนี่ยจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันต้องมีปัญญาขั้นหยาบเป็นพื้นฐานเอาไว้ปัญญาขั้นกลางพื้นฐานเอาไว้จะให้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ปัญญาขั้นนั้นก็ดังอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญาญาณวิปัสสนาญาณหรือว่าโลกุตตรปัญญาอันนั้นมันเกิดขึ้นวาระสุดท้ายแต่สำหรับบุคคลธรรมดาสามัญชนที่เดียดศาสนาท่วมตัวอยู่นี้จะให้ปัญญายังไม่เกิดขึ้นเกิดไม่ได้ไม่เกิดแต่เราถึงจะมุ่งหวังว่าเกิดก็ตามมันไม่เกิดมันต้องมีปัญญาขั้นพื้นฐานตรงนี้เลยว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคำว่าการดำริชอบพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าให้พิจารณาบ่อยๆว่าโยนิโสมนสิการใช้ควรบ่อยๆเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงการใช้ปัญญาเนี่ยใช้ควรบ่อยๆหรือในอธิบายไปเมื่อกี้นี่เรื่องที่ว่าเรื่องอิทธิบาท4เนี่ย
วิมังสาข้อที่สี่วิมังสาให้ควรอยู่บ่อยๆเหมือนกันการกองบ่อยๆเหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาทั้งหมดในหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในหนังสือหรือบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วน่ะเป็นบุคคลที่มีปัญญามาก่อนทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลไม่เคยมีปัญญามาก่อนตัวอย่างนายกนายขอเนี่ยถ้าปัญญาไม่มีมาก่อนแล้วน่ะจะฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเหมือนคนบ้าคนหนึ่งคนบอดคนหนึ่งเหมือนคนตายคนหนึ่งคนผู้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเข้าใจนั่นคือคนมีปัญญาพระพุทธเจ้าว่าบุญก็ต้องรู้จักประบุญด้วยพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะก็ต้องรู้จักเป็นของไม่เที่ยงด้วยมีปัญญาสามารถจะติดตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในทุกอักขระนั่นคือปัญญาของคนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าทุกคนจงนั่งภาวนาสมาธิก่อนนะเมื่อทำสมาธิให้จิตสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยให้เราไปศึกษาในหลักข้างพุทธการดูซิว่าพระองค์ไหนในข้างพุทธการทำสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นน่ะมันมีไหมในหนังสือที่เราเรียนไตรสิกขานั้นมีแต่หลักความจริงบุคคลที่เป็นไปตามหลักที่เราว่านั้นมีไหมถ้ามีเป็นใครเป็นพระอรหันต์องค์ไหนเมื่อทำสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเราต้องดูหลักฐานที่มาข้างพุทธการน่ะจะมีประโยชน์กว่าที่จะมาดูหนังสือเรียบเรียงขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เองอันนี้ยาวหน่อยคือคำพูดอันนี้จะมาขัดเต็มตัวต่อไปในอนาคตจะขัดมากกว่านี้คำนี้เพราะมันไม่ถูกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้อันดักเดิมหลักเดิมมันปัญญาศีลสมาธินี่แล้วเปลี่ยนแปลงศีลสมาธิปัญญามันก็ผิดไปทั้งนี้ในด้านยุคนี้มันยังว่าคนรักษาศีลไม่เป็นเพราะขาดปัญญาทำสมาธิไม่เป็นมีแต่สมาธิหัวตัวทุกวันขาดปัญญาทั้งนั้นปัญญาคือความรูปรอบเนี่ยรูปรอบในศีลของตัวเองรูปรอบในการทำสมาธิด้วยมันจะเป็นไปในสมาสัมพิทอย่างแท้จริงฉะนั้นเรื่องนี้จะพูดกันมากกว่าสมควรเพราะเดี๋ยวนี้คนติดรูปแบบติดในปริยัติติดในหลักการมากทั้งติดในปริยัติแล้วไม่แล้วนั้นยังขาดปัญญาในการติดตองเหตุผลได้ด้วยมันเป็นภาวนาเป็นอย่างนี้